สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Black Lisa Channel นะครับมาอัปเดตเรื่องราวของ Lisa กันดีกว่าล่าสุดนี้นะครับทาง CEO จาก Dentisten ได้มีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวชาวไทยของเราเกี่ยวกับงานที่หลายๆคนต้องรอคอยกันแน่นอนนั่นก็คือ Fan Meeting ของ Lisa แล้วก็ Dentisten นั่นเองซึ่งทางด็อกเตอร์นะครับได้มีการให้สัมภาษณ์สั้นๆบอกว่าในสิ้นปีนี้ Dentisten นั้นจะจัด Fan Meet ครั้งยิ่งใหญ่กับ Lisa ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ไม่เหมือนใครแล้วก็จะไม่เคยเห็นมาก่อนดังนั้นโปรดติดตามความเคลื่อนไหวได้เลยแถมด็อกเตอร์นะครับยังชื่นชมลิซ่าที่พูดถึงความเป็นไทยแล้วก็ภาคภูมิใจทุกครั้งพูดถึงน้องอยู่ทุกครั้งตลอดเลยที่แบบขอบคุณที่ลิซ่ามาอยู่กับเราตกลงที่จะมาอยู่กับครอบครัวเดนทิสเต้กับเราอันนี้แตกต่างมากต้องติดตามภายในปีนี้เนี่ยแล้วก็ตอนนี้ทาง CEO ก็มาคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าจะมีแฟนมีทครั้งยิ่งใหญ่เหมือนกับที่สปอยไว้ในวันนั้นที่บอกว่าจะมีการทำแฟนมีทหรือว่ากิจกรรมอะไรบางอย่างที่มีผู้โชคดีถึง 10,000 คนน่าจะเป็นงานนี้นะครับทุกคนภายในสิ้นปีนี้เราอาจจะได้เห็นงานแฟนมีทครั้งยิ่งใหญ่ของ Dentiste ที่รวมเหล่าลิลลี่ทั้งหมด 10,000 กว่าคนเลยแต่ก็ต้องมารอลุ้นรอติดตามกันนะครับว่าจะมีกิจกรรมหรือว่ากติกาหรือว่าการเข้าร่วมอะไรยังไงเพิ่มเติมในทาง Official Fanpage ของ Dentiste กันมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ของเจ้าแม่อย่างลิซ่าดูเหมือนชาวเน็ตอินเตอร์นั้นจะบอกว่าบ้านของลิซ่าที่ Beverly Hills ดูเหมือนว่าจะมีพื้นที่ใช้สอยแล้วก็พื้นที่ในการใช้ทำกิจกรรมส่วนตัวต่างๆเยอะกว่าบ้านที่เกาหลีอย่างที่ลิซ่านั้นเคยทำโฮมทัวร์เอาไว้นะครับว่าบ้านที่เกาหลีนั้นเป็นยังไงมีมุมอะไรยังไงบ้างและชาวเน็ตนะครับก็เอามาเทียบกันกับคลิป Lemonade 101ของลิซ่าแล้วก็บวกกับรูปภาพมุมต่างๆที่ลิซ่านั้นเคยถ่ายรูปเอามาลงไว้ก็เอามาเปรียบเทียบกันว่าทำไมบ้านที่ Beverly Hills นั้นดูมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าบ้านที่เกาหลีแล้วก็ดูเหมือนเป็นไวบ์ที่เข้ากับลิซ่ามากกว่าแต่ก็มีนะครับที่บอกว่าต้องดูกันด้วยว่าพื้นที่แล้วก็อสังหาริมทรัพย์ของแต่ละประเทศนั้นมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพื้นที่ของประเทศเกาหลีนั้นมันน้อยเลยทำให้มีพื้นที่ในการจำกัดแต่ก็ไม่ใช่ว่าบ้านลิซ่าที่เกาหลีนั้นจะไม่สวยไปซะทีเดียวเป็นบ้านที่ดูโมเดิร์นแล้วก็ดูออกแบบมาแบบตั้งจิตตั้งใจออกแบบมาดูให้สวยให้ดูเป็นความคลาสสิกที่ทันสมัยแต่ในบ้านที่ Beverly Hills ของลิซ่านั้นจะเป็นออกแนวฟิลแบบบ้านที่อยู่ท่ามกลางสวนมีฟิลแบบธรรมชาติดอกไม้รายล้อมต้นไม้ต่างๆวิวทิวทัศน์มันเลยทำให้รู้สึกว่าสบายตาสบายใจมากกว่าแต่ยังไงก็ตามนะครับทางแฟนคลับอินเตอร์ก็คือชื่นชมเทสในการเลือกบ้านของลิซ่าทั้ง2หลังนี้มากๆเลยใครมีความคิดเห็นยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับคิดว่าบ้านทางฝั่งอเมริกาหรือว่าบ้านทางฝั่งเกาหลีนั้นบ้านไหนสวยกว่ากันหรือว่าบ้านไหนเหมาะกับลิซ่ากว่ากันก็เข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้สำหรับเราทั้งสองหลังก็คือแสดงความเป็นลิซ่าได้ทั้งคู่เลยนะครับทั้งบ้านแบบโมเดิร์นแล้วก็บ้านแบบว่าไวฟ์โอมันนี่อย่าง Beverly Hills คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ